ว่าถึงเราเป็นซุปตาร์เนี่ยค่ะหลายคนก็แบบมองความเป็นติดดินของเราก็ถ้ามองว่าเราเป็นนักแสดงที่มีความติดดินผมว่าติดดินในที่นี้ก็คงจะอยู่บนพื้นฐานของความพอเพียงอาจจะใช้เป็นคำนี้มากกว่าถ้าเรามีเราเสื้อผ้าบางตัวเราขาดเราอะไรแล้วก็เปลี่ยนแต่ว่าอยู่ในราคาที่มันเหมาะสมแฟชั่นบางทีตามมากไปเราก็บางครั้งเราอาจจะเจ็บตัวอันนี้แล้วแต่รสนิยมของคนตัวผมเองก็มีใช้เงินบ้างบางทีสนองตัณหาบ้างนะซื้อเครื่องดนตรีซื้ออะไรจอดอยู่บ้านเต็มหมดเลยไม่เคยได้คือบางอย่างเราก็รู้ตัวพอเราโตขึ้นมาจะรู้ตัวเราหมดเงินกับของบางอย่างที่มันไม่จำเป็นนะซึ่งพอได้โตขึ้นมาก็ได้รู้ว่าอะไรที่มันเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยอะไรที่เราได้จำเป็นได้ใช้จริงๆรถสปอร์ตเมื่อก่อนก็อย่าว่าเราติดดินเลยเราก็ซื้อแต่วันนึงเรารู้สึกว่ามันไม่จำเป็นในชีวิตเราก็มาใช้รถบ้านรถที่แบบอะไรหาง่ายอะไรเงี้ยซึ่งมันรู้สึกสบายใจกว่าเยอะอะไรเงี้ยครับก็แล้วแต่คนว่าจะมองคุณค่าของการใช้เงินแบบไหนแต่เชื่อมั่นว่าเวลาที่เรามีเงินเก็บเนี่ยเวลาที่ใครเป็นอะไรลำบากในบ้านเนี่ยมันคุ้มค่าจริงๆนะครับซึ่งผมก็เจอปัญหากับตัวนะคุณพ่อก็คือเราต้องดูแลเขาตลอดแล้วผมก็เลี้ยงทุกๆคนในครอบครัวผมด้วยเป็นเสาหลักของบ้านเพราะฉะนั้นเนี่ย อะไรที่เราประหยัดได้เราก็ประหยัดอนาคตเมื่อไหร่ที่เราตั้งตัวได้แล้วนะฮะเราอยากจะทำธุรกิจเล็กๆของเราที่ไม่ให้เราเดือดร้อนเราก็สามารถทำได้เอาเงินที่เราเก็บหอมรอมริบไว้เนี่ยไปทำหรือว่าในอนาคตอยากไปเที่ยวอยากไปทำอะไรแล้วก็ใช้เงินที่เราเก็บนี่แหละไปสร้างความสุขกับตัวเองได้เหมือนกันที่เราใช้บริการสาธารณะต่างๆอย่างรถไฟฟ้าหรืออะไรเงี้ยคนก็มองว่าเอ้ยณเดชน์นะอะไรเงี้ยแบบแต่ไปแบบนั้นอ่ะผมว่าหลายคนที่ใช้วิถีชีวิตแบบนี้ผมว่ามันไม่ได้เกิดมาจากการที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะทำให้ภาพลักษณ์เรามันดูติดดินแต่ว่ามันคือความสะดวกสบายทางจิตใจแล้วก็ความสะดวกสบายของการเดินทางแล้วก็เวลามากกว่าซึ่งผมเชื่อมั่นว่าหลายคนถ้าเจอรถติดแบบนี้ที่อยู่ในกรุงเทพก็คงอยากจะใช้เส้นทางที่มันประหยัดเวลานะฮะแล้วก็จริงๆก็เรียกได้ว่ามันเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆผมเวลาผมเสร็จงานแล้วผมต้องไปที่อื่นเร็วๆอย่างเงี้ยผมก็ใช้รถไฟฟ้าเลยก็แต่งตัวชิลๆที่แบบว่าคนมองว่าเอ้ยพระเอกบางครั้งผมก็เข้าใจบางคนก็อาจจะมองว่าบางทีก็แต่งตัวไม่ค่อยเหมาะสมนี่เข้าใจบางทีก็ใส่กางเกงแบบบ็อกเซอร์หรือว่าแบบขาสั้นหรือเสื้อกล้ามอะไรอย่างเงี้ยนะบางทีลืมไปว่าเราเป็นนักแสดงคนบางคนก็แบบแอบดูแอบอะไรเงี้ยนะก็เข้าใจก็ช่วงนี้ก็พยายามแต่งตัวให้เหมาะสมกับสถานที่ด้วยปรับปรุงแล้วฮะไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเราสั่งนะเดี๋ยวอย่างนี้ของกล้องไลน์